ือวินาทีแรกเนาะดีใจแบบน้ำตาอยากแบบคืออยากกอดเขานะแต่ว่าเราอะเราผ่าคลอดไงเราโดนผ้าแล้วเขาก็กางมือเราเพราะอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าแบบแรกที่เราเห็นลูกอะเฮ้ยมันแบบมันมีความสุขมากอะคือเข้าใจเลยว่าแบบน้ำตาจากความแบบปลื้มปิติอะคืออะไรแล้วอันเนี้ยคือสิ่งที่เราแบบรอเขาแบบมัก4ปีเกือบ5ปีอะก็รู้สึกมีความสุขมากพอมีลูกแล้วเนี่ยเป้าหมายในชีวิตมันชัดเจนมากขึ้นว่าเราเนี่ยทำวันเนี้ยไปเพื่อใครตื่นมาทุกวันแล้วอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันแพทย์หญิงสุทธิชาอู่เงินค่ะตอนนี้ก็เป็นหมอเด็กเดิมเนี่ยเรารับราชการอยู่แต่ว่าพอมีลูกเนี่ยเราก็ลาออกมาเลี้ยงลูกแล้วก็ทำคลินิกส่วนตัวค่ะส่วนตัวของเราเนี่ยลูกไม่ใช่ภาระก่อนที่จะแต่งงานทำงาน7วันต่อสัปดาห์คิดว่าเป็น working woman เหมือนกันลูกคือความฝันคือความตั้งใจของเรามันก็คือเป็นอีกเป้าหมายนึงของเรามากกว่ารอแล้วรอเล่าก็ไม่มาเนาะ3ปีละเอ้ยเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปก็เจอว่าเรามีปัญหาเพราะว่ารังไข่เสื่อมก่อนวัยก็ไปเซิร์ชใน Google เนาะรังไข่เสื่อมทำไงดีก็ไปเจอเพจครูก้อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละตัวช่วยเป็นสิ่งเดียวที่เรายังไม่ได้ทำลูกสาวคนแรกของหมอนะคะก็ชื่อน้องทัพทีมการที่เราอะค่ะมีลูกยากมันเป็นเรื่องการรอคอยมากกว่าคนท้องง่ายบางทีอ้าวลูกมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่อย่างเราเนี่ยตั้งตารอคอยนับวันเลยสำหรับการที่มีลูกยากเนี่ยทุกๆอย่างที่เราทำกับเขาไม่ว่าจะให้เขากินอะไรให้เล่นอะไรเราก็จะคิดให้เขาอะได้เจอสิ่งที่เราอะคิดว่าเราเลือกมาแล้วเพื่อลูกเราดีที่สุดนะเวลานั้นที่แม่คนนึงทำได้นะตั้งแต่วันนั้นที่เจอว่ารังไข่เสื่อมก่อนวัยจากคนที่ชอบอยู่เวรกลางคืนก็คือเลิกเลยทันทีตอนนั้นเราอายุ35แต่ว่าคุณหมอบอกว่ารังไข่เราเหมือนคน40ฮอร์โมนเราเหมือนคน40ภาพที่เราทำงานเยอะอ่ะ7วันต่อสัปดาห์ไม่พักไม่ผ่อนอยู่เวรกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยตื่นดูคนไข้แล้วก็รีบกินอาหารโดยที่ไม่เลือกว่าจะกินอะไรฮอทดอกก็ได้อาหารกล่องเวฟมามุ่งมาม่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำกับตัวเองอะค่ะมันย้อนเข้ามาในหัวหมดเลยตอนที่คุณหมอเขาพูดว่าเรารังไข่เราเสื่อมก่อนวัยเพราะเราเป็นหมอเนาะเราก็รู้ว่าอะไรที่มันเกิดจากความเสื่อมเร็วเนี่ยแปลว่าเราอะใช้ร่างกายเราเยอะมากการที่มีลูกยากเนาะสอนเลยไม่ใช่ว่าเราอะจะกินอะไรก็ได้จะนอนกี่โมงก็ได้แล้วก็บอกว่าเราควรจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงถ้าอยากให้ร่างกายมันเสื่อมช้าเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่รังไข่ที่เสื่อมรังไข่อ่ะมันเป็นตัวแค่บอกว่าเฮ้ยอวัยวะเสื่อมแล้วแต่ไอ้ตับไตปอดสมองอะไรทุกอย่างอ่ะมันก็คืออวัยวะในร่างกายเหมือนกันแต่ก็ล้มได้ก็ต้องรีบลุกเนาะแล้วก็ยังมีทางออกนะยังมีอีกซี่รออยู่คุณหมอน่าจะช่วยเราได้ในใจคิดว่าเก็บไข่แค่รอบเดียวเราเพิ่ง35เองอ่ะมันน่าจะได้ตั้งแต่รอบแรกสรุปไม่ได้ได้ไข่แค่ประมาณ1ใบช็อกเฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอลองเก็บรอบที่2อาจจะเพิ่มมาเยอะก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนคนอื่นที่เก็บได้ทีละ10 20ฟองอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะอยู่ในกระบวนการทำอ่ะครึ่งปีเนาะเราก็รู้สึกเริ่มเครียดละแล้วก็มาเจอครูก้อยเราก็เฮ้ยไม่ใช่เราคนเดียวนี่พอมาดูเพจครูก้อยก็จะเจอแม่ๆหลายคนเนาะเขาไม่ได้เก็บไข่รอบเดียวนี่มีคนที่มีใบเดียวบางคนก็ไม่มีเหมือนกันนี่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีความหวังมีแบบเหมือนแสงปลายอุโมงค์มาละเราก็เริ่มดูแลตัวเองที่ครูก้อยแนะนำเริ่มปฏิบัติตัวจริงจังมากขึ้นคือตอนแรกก็คิดว่ายาที่คุณหมอให้หรือว่าฮอร์โมนที่ฉีดเนี่ยเพียงพอแล้วแต่ที่จริงมันก็ยังไม่พอเปลี่ยนชีวิตประจำวันออกกำลังกายเปลี่ยนอาหารการกินพวกอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปอย่างนี้ก็จะไม่กินเลยแล้วก็กินอะไรที่ไม่อร่อยทุกเช้าก็คือน้ำมะกรูดโปรตีนนี่ก็คือต้องกินทุกวันหลังจากที่เราแบบดูแลตัวเองร่างกายเนี่ยมันก็ดูสดใสขึ้นหลังจากที่เราได้พักแล้วเราก็กลับไปทำใหม่ครั้งนี้ก็คือได้ลูกเลยขอบคุณครูก้อยนะคะที่ทำให้คุณหมอเนาะมี
วันนี้ก็คือช่วยแต่น้องยังไม่มาตอนน้องอยู่ในท้องแล้วก็ตอนน้องคลอดออกมาอีกสำหรับแม่ๆที่อยู่ในเพจของครูก้อยนะคะเราคือเพื่อนกันทำแบบมีความหวังแบบมีเป้าหมายแบบมีความสุขเชื่อว่าวันนึงอ่ะต้องสำเร็จแน่นอนวันนึงมันต้องเป็นของเรา